สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพาไปที่เมืองสองแควหรือว่าจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่พาไปชมคือวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่หรือวัดพระศรีนะครับพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในพระวิหารคือพระพุทธชินราชชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ตามไปดูเลยนะครับมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาเลยพระพุทธชินราชนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วและสูง7ศอกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยเส้นรอบนอกพระวรากายอ่อนช้อยพระขนงโก่งพระเกศมาลาเป็นเปลวเพลิงพระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกันซึ่งลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือซุ้มเรือนแก้วซึ่งทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยาแกะสลักเป็นรูปมังกรลำตัวคล้ายมังกรมีงวงช้างมีงวงคล้ายช้างอยู่ตรงปลายซุ้มและในวิหารยังมีรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือบานประตูประดับมุกนะครับที่ทางเข้าพระวิหารด้านหน้าสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2299เป็นฝีมือช่างหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบริเวณระเบียงคดรอบๆของพระวิหารมีพระพุทธรูปสวยงามน่าชมน่ากราบไหว้ขอเชิญชวนทุกท่านสักการะบูชาและเยี่ยมชมได้นะครับสำหรับการเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกมาวัดหลวงพ่อใหญ่นะครับก็คือเดินทางมาบนถนนหมายเลข11หรือ117มุ่งตรงเข้าไปยังตัวเมืองพิษณุโลกจากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข12ถนนพิษณุโลกลมสักมุ่งตรงเข้าไปเส้นทางไปศาลากลางถ้ามาทางหมายเลข11ก่อนข้ามสะพานแม่น้ำน่านวัดตั้งอยู่ขวามือถ้ามาทางหมายเลข117ข้ามสะพานแม่น้ำน่านมาวัดจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธชินราชกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมชอบกดไลค์กดติดตามฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ